สภาพนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนครอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเงียบเหงาต่างจากเมื่อช่วงก่อนเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปลายปีที่ผ่านมาการฟื้นฟูของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการจากญี่ปุ่นมากถึง80%ก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยเนื่องจากบรรดานักลงทุนทั้งหลายไม่มั่นใจว่าน้ำจะท่วมอีกหรือไม่สาเหตุเพราะนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้ไม่มีการสร้างผนังป้องกันน้ำรอบๆเหมือนนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆโดยขณะนี้นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนครมีโรงงานเปิดเดินเครื่องไปแล้ว26โรงจากทั้งหมด43โรงโดยผู้ประกอบการของโรงงานบางส่วนบางโรงงานตัดสินใจย้ายฐานการผลิตไปพื้นที่อื่นต้นตอของปัญหาทั้งหมดอยู่ที่ผ่านมานิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนครอยู่ระหว่างการฟ้องร้องขอเป็นผู้บริหารฟื้นฟูกิจการจึงไม่สามารถดำเนินการอะไรได้ซึ่งจากการประชุมระหว่างผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมกนอและผู้ประกอบการแต่ละครั้งได้ข้อสรุปที่ไม่ชัดเจนกระทั่งล่าสุดมีผู้บริหารชัดเจนแล้วแต่ก็ดูเหมือนว่าจะล่าช้าเกินไปทางนิคมอุตสาหกรรมต่างๆของญี่ปุ่นนะครับมีข้อเสนออะไรให้กับทางกนอบ้างไหมครับครับก็คือความรวดเร็ว1นะความมั่นใจนะครับไม่นั่นเนี่ยนะคิดว่าเขาก็ไม่แน่อันนี้กันตรงๆเขาอาจจะไปที่อื่นและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังผมนี้นะครับก็คือสภาพปัจจุบันณบริษัทแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนครที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับซึ่งขณะนี้นะครับบริษัทนี้ได้ถูกปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าได้ใช้ตึกนี้นะครับเป็นโกดังในการเก็บสินค้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเมื่อปลายปีครับขณะเดียวกันด้านรองผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอจักรรัฐเลิศโอภาสเล่าว่ากนอได้เสนอให้นิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้สร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมเป็นวาระเร่งด่วนมีความสูง 7.8 เมตรจากระดับน้ำทะเลใช้งบประมาณทั้งสิ้น60ล้านบาทกำหนดระยะเวลาดำเนินการสร้างภายใน60วันคาดว่าจะเสร็จทันภายในเดือนกันยายนนี้อย่างแน่นอนเขาไม่มีความชัดเจนแต่การนิคมชัดเจนแล้วว่าเขาต้องไปหาทางป้องกันไม่ให้น้ำปี2555เนี่ยท่วมนิคมให้ได้โดยที่เขาจะต้องไปทำเขื่อนป้องกันโรงงานในนิคมในบริเวณนี้ก่อนหลังจากนี้นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนครยังต้องปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคใหม่ทั้งหมดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและผู้ประกอบการโดยกนอจะหารือกับผู้ประกอบการทุกรายในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อชี้แจงรายละเอียดของแผนการดำเนินงานในวันพฤหัสบดีนี้นพกรยงทองถ่ายภาพวุฒินันท์นาหิมเนชั่นทีวีรายงาน